มาถึงเหตุนี้คุณผู้ชมอุกอาจมากและน่ากลัวคือนักศึกษาอุเทนถูกยิงตายกลางเมืองคือภาพมันเห็นแล้วมันมาบุญคลองครับคุณผู้ชมและหน้าคณะจุฬาหน้าของมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเภสัชโอ้โหคุณผู้ชมจะเห็นว่าฝั่งซ้ายคือมาบุญคลองนะครับฝั่งขวานี่คือจุฬาแถวนั้นก็คือคณะเภสัชครับซ้อนมอเตอร์ไซค์มา2คนแล้วคนซ้อนท้ายเนี่ยปัง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 แล้วนักศึกษาอุเทนเนี่ยล้มนะฮะล้มแล้วไปต่อไม่ได้เลยในเวลาต่อมาส่งโรงพยาบาลแล้วไปเสียชีวิตล่าสุดมีกล้องหน้ารถครับให้ดูภาพจากกล้องหน้ารถเป็นรถคันที่ตามเนี่ยคนร้ายมาเลยแต่ละบ้านต้องมาอวดร่ำอวดรวยเฮ้ยหลบไปดิไปเลยไปอย่าก้มก้มไม่ดูหัวเลยไม่ดูหัวก้มอย่างไรนะช้างตอนนี้ที่เด็กมันก็โอ้โหนั่งรถยนต์มากันเมื่อก่อนนึกถึงใจถ้าเราขับไปแบบนี้ทุกคนมีโอกาสขับผ่านนะฮะมาบุญคลองจุฬาเนี่ยแล้วขนาดนี้ขนาดนั้นเลยนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่14มกราคมตอน2ทุ่ม41นาทีปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะถ้าย้อนไปณเวลานั้นคือเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ2ทุ่มปรากฏว่าคือเนื่องจากมันอุกอาจกลางเมืองฮะบรรดานิสิตจุฬาเอ่ยบรรดาผู้ปกครองของนิสิตจุฬาเอ่ยต้องแจ้งเตือนกันฮะยกตัวอย่างยิ่งประกาศนี่ฮะเป็นการแจ้งเตือนผ่านทางกลุ่มผู้ปกครอง Lovely Family PDS ประกาศแจ้งเหตุรุนแรงหน้าคณะเภสัชช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งมีเหตุยิงกันที่บริเวณถนนพญาไทหน้าเภสัชจุฬาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมได้แล้วแต่มีผู้บาดเจ็บเป็นนักศึกษาอุเทนขอให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการจราจรด้วยและณเวลานั้นตามรายงานคือ Twitter ของบรรดานิสิตจุฬาเนี่ยประกาศแจ้งเตือนกันระวิงเลยฮะคุณผู้ชมมีหนึ่งในผู้ใช้ Twitter บอกว่าขอให้หลีกเลี่ยงบริเวณนี้จนกว่าจะพ้นงานสถาปนาของอุเทนคือ1กุมภาโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอฮะล่าสุดครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะจุดที่เกิดเหตุปรากฏคราบเลือดเนี่ยยังกระจายอยู่เลยตรงนั้นจะมีตู้หยอดเหรียญเพื่อปลดล็อกรถจักรยานยนต์ก็มีรอยถูกกระสุนปืนด้วยสอบถามจากอาสาจราจรสน.ปทุมวันนะครับบอกว่าเห็นชัดเจนเลยวันเกิดเหตุเนี่ยแต่คือเนื่องจากผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยใส่หมวกกันน็อกแล้วขี่มอเตอร์ไซค์จริงๆเหมือนวนมาดูหลายรอบด้วยแต่วันนั้นก็อยู่ใช่ครับเพราะว่าผมได้ยินเสียงนัดแรกผมก็หาวิธีเสียงตั้งก็ได้ยิน2 3 4ประมาณนั้นนะครับไอ้มอเตอร์ไซค์ที่ดูภาพอ่ะไม่เห็นตั้งเรียนละมันวิ่งวนไปวนมาแต่ทะเบียนมันไม่มีนะเป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนฮอนด้าเวฟอะไรสักอย่างอ่ะน่าจะดำแดงอ่ะครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นเพราะมันใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวเหมือนกันมันจะมีพวกชุดตรวจวิ่งเขาอ่ะวิ่งบนๆอยู่แถวเนี้ยก็เลยความเคยชินเราแล้วอ่ะเราไม่คิดว่าจะเกิดเหตุผู้เสียชีวิตชื่อน้องเจมส์นะครับเป็นนักศึกษาคณะวิศวะโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายพี่สาวของน้องเจมให้สัมภาษณ์ครับตกใจมากค่ะที่บ้านตกใจกันมากเพราะอะไรน้องถึงไปโดนยิงเราไม่รู้โรงเรียนน้องว่ามีปัญหาหรือยังไงว่าน้องเป็นยังไงก็คือว่าน้องอยากไปเรียนก็คือโอเคให้น้องไปเรียนน้องไปเรียนด้วยตัวน้องเองคนเดียวค่ะย่ำแย่มากเลยค่ะเสียใจมากน้องเป็นคนดีมากอะค่ะน้องอยากจะปลดหนี้ให้ทางบ้านน้องบอกว่าขอให้น้องเรียนจบก่อนให้พ่อแม่อดทนเอาก่อนนะให้พี่เจ้าอดทนเอาก่อนน้องอย่างนี้อีกแค่ไม่เท่าไรเดี๋ยวน้องจบแล้วเดี๋ยวทางบ้านก็จะสบายขอให้พ่อแม่อดทนรออีกนิดเรียนจะจบแล้วพ่อแม่จะได้สบายล่าสุดตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วอยู่ระหว่างการแกะรอยไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีคุณผู้ชมส่งคำถามมาเยอะเลยมันจะให้เกิดอย่างนี้กันอีกนานแค่ไหนครับนั่นน่ะสิคะแล้วมันกลางเมืองแบบนี้แล้วนิสิตจุฬาเขาไม่รู้เรื่องอีโนอีเน่อะไรเลยนะฮะแถวนั้นเนี่ยมีสถานศึกษาเยอะนะคะนิสิตจุฬาเอ่ยอย่างเมื่อก่อนตูเรียนนิเทศใช่ไหมคะนิเทศจุฬาเนี่ยข้างๆก็จะเป็นเด็กสาธิตจุฬาสาธิตประถมด้วยเด็กตัวน้อยเลยอย่างเงี้ยค่ะต้องมาเสี่ยงกับอะไรแบบนี้เด็กเตรียมอุดมอีกแล้วใครที่ยืนรอรถเมย์อยู่อย่างนี้โอ้โหกลางเมือง